ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยจริงๆข้างหลังสวัสดีมากค่ะดิฉันเหรอคะไหนจ๊ะลูกสาวสวัสดีนะจ๊ะโอเคจ๊ะก็ตะกี้คือทีแรกนี่ที่นั่งยังว่างอยู่นะยังไม่เต็มพอขึ้นเพลงที่สองปั๊บเขาปล่อยให้เข้ามาเลยเขาลืมนึกไปว่าสองเพลงเท่ากับหนึ่งเพลงคือมันเป็นเม็ดเล่คือต้องจบตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยปล่อยให้เข้าหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยให้เข้าที่ปล่อยเข้าไม่ใช่เลยนะคุณนักร้องเสียงหน้าน้องร้องหน้าใหญ่มากเสียงหน้าไม่ได้นะคะพอน้องคนที่เดินเข้ามาคนแรกลูกหนูเดินเข้ามาคนแรกเลยคนนี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเลือดหมูอันนี้เขาจะเป็นเดือนของเรานะคะวันเดียวจ่ายไป5 ล้านเป็นค่ารักษาพยาบาลเราซื้ออะไรเราไหนให้ป้าถามซื้อลูกหนูซื้ออะไรซื้ออะไรนะเราซื้ออะไรเราถูกได้เข้ามานั่งเราซื้ออะไรซื้อน้ำแก้วหนึ่งซื้อให้ติ่งนะคะคือจ่ายตังค์ไปก่อนคือจ่ายไว้หมื่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมากินทั้งปีนี่แหละให้มันครบหมื่นหนึ่งนะคะเคล็ดลับในการดูคอนเสิร์ตดีๆนะคะให้มีความสุขคอนเสิร์ตดีๆดูยังไงถึงจะดีคอนเสิร์ตดีๆดูฟรีนะคะนักดูคอนเสิร์ตจะตอบปัญหาเก่งเล่นเกมเก่งรอเก่งนะเด็กตะกี้รอเก่งถ้ารอแล้วมันดีนะนะกับเด็กฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะจ๊ะเธอรอเก่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นคนที่ใช้โอกาสรู้จักใช้โอกาสที่เป็นประโยชน์เธอเรียกว่าฉวยโอกาสนั่นเองนะจ๊ะอาจารย์เลยนะอะไรอาจารย์ลูกฮะฮะติดตามบ้านมานานแล้วร้อนเหรอจ๊ะช่วงนี้อากาศอากาศร้อนไหมจ๊ะช่วงนี้ฝนตกครับฝนตกเหรอจ๊ะดูอากาศดูเหมือนดูอยู่จังหวัดอะไรอะไรนะคะคลองสามอากาศหนาวใช่ไหมแต่ฉันพูดอีกคำหนึ่งฉันเป็นมาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันเคยเล่นมุกนี้แล้วแทบเจ้าภาพแทบจะไม่จ่ายตังค์นะฉันบอกว่าอากาศหนาวแล้วจ๊ะฟันออกปากนั่งพูดลอยๆวันนี้ไปกลางดีกว่านะคะได้มาเห็นไหมคะแต่ละคนนั่งมีความสุขมากนั่งสบายนั่งขาเปียกกันอย่างมีความสุขแล้วนะนั่งยังไงให้สบายนั่งขาเปียกๆกันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะได้มานั่งตรงนี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ดิฉันรับรู้ได้ก็คือพวกคุณไม่มีอะไรจะทำนะอันนี้เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านไปเปิดแอร์เวลานี้ก็ไม่ดีอย่างเดินเอาแอร์นี่ห้างหรือไม่จริงยังไงมีอะไรทำเหรอจ๊ะอยากดูป้าหรือว่าไม่มีอะไรทำเธอต้องบอกความจริงฉันมาก่อนทั้งหมดที่นี่มีแบบเป็นชั้นลอยจริงๆการดูในโอเปร่านะคะถ้าดูชั้นลอยแพงกว่าชั้นล่างอยู่แล้วแต่ชั้นบนมีสิทธิ์ทำอยากจะแวะไปขับถ่ายยังไงก็ว่างนะคะเธอตอนที่จะน้องเพลงอยู่แล้วหลายในคนเดินลงมาแล้วปะบอกเลยมีความรู้สึกว่าพูดเหมือนนางงามผู้เข้าประกวดงานยิ่งกว่าชมพู่อารยาที่เทศกาลหนังเมืองคานซะอีกนะเดินลงมาแล้วทำเลยแล้วฉันก็ร้องเพลงประกอบให้นางเดินลงมาเออนางมีความสุขนะคะบอกแล้วว่าความสุขมันลอยอยู่ในอากาศแล้วว่าฉกฉวยมันเข้ามาไว้ในตัวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการนะขึ้นอยู่ผลที่ตามมาวิธีการคุณจะทำเองก็ช่างคุณจะฉกคุณจะฉวยคุณจะทำเองก็ช่างแต่สุดท้ายแล้วผลที่ตามมาคือความสุขนั่นแหละเรียกว่าคุณฉลาดที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการใช้เงินซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เราให้ตัวเราเองก็มีความสุขซื้อคนที่เรารักก็มีความสุขนะคะหลังจากนั้นเราก็เวลาเราก็ค่อยสรุปตอนที่เขาเรียกเงินคุณรู้แล้วได้เท่าไหร่ได้อีกไม่รู้วันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะค่ะค่ะทุกคนบอกไม่บอกมือนะคะเหมือนทุกวันนี้เราดิฉันแปลกใจในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในวงการบันเทิงกับประชาชนนะคะประชาชนจะอุ้ยสมรู้ทุกอย่างประชาชนทุกวันนี้ประชาชนจะเป็นตัวก
เป็นกันเองกันมากขึ้นหลังจากที่เรามีโลกของโซเชียลก็แล้วแต่ลดข้ามไปไกลพยายามถ่วงเวลาตื่นเต้นทุกครั้งเป็นคนที่กลัวเวทีวงกลมที่สุดเลยตื่นเต้นที่ดีนะเพราะคนจะมีวงกลมเล็กๆให้ขึ้นไปยืนอีกนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่วงกลมเล็กๆนั่นเป็นสีแดงดิฉันจะมีลักษณะเหมือนขนมเข็งมากมากกว่านักร้องแล้วยืนได้เป็นนานดีแป๊บทำไมคุณเหมือนขนมเข็งทำไมคุณเหมือนขนมไหว้เจ้าไม่ได้ป้ายแป้งแดงๆที่ต้องหาก็รู้สึกอย่างนั้นวันนี้เรามากับนักร้อง The Voice ซีซั่น4นะคะที่เอาเพลงมาด้วยไม่ใช่ว่ามันเก่งนะมันก็ไม่มีอะไรค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนุ๊ก The Voice ซีซั่น4